เรื่องเล่าจากความประทับใจอาจารย์เสงี่ยมยารังสีตอนที่4ปัจจุบันในวัย50ปีไม่ว่าการเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนอาจารย์เสงี่ยมก็ยังคงดำเนินชีวิตเช่นเดิมขนสีขนเฟรมขนอุปกรณ์ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆบางครั้งต้องรอนแรมอยู่เป็นเดือนกว่าจะได้ผลงานสำเร็จออกมาสถานที่ต่างๆที่ได้พบเจอนั้นเกิดด้วยความตั้งใจที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกหรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ลื่นไหลไปซึ่งบางครั้งเป็นพื้นที่ส่วนตัวและเดินทางเข้าไปลำบากมากต้องเดินแหวกพงหญ้าเข้าไปลึกๆเป็นที่ที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นทำให้ผลงานของท่านเป็นมุมมองที่แปลกตาหาดูได้ยากจึงเป็นที่หมายปองของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะยิ่งนักการวาดรูปบางครั้งต้องใช้เวลาหลายๆวันแล้วถ้าวันนี้วาดไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็มาใหม่อาจารย์เสงี่ยมมีลูกสาวที่เดินทางไปทำงานศิลปะด้วยกันตลอดมาได้สัมผัสกับวิถีของอาชีพศิลปินในปีนี้น้องชมฟ้าอายุ14ปีเริ่มฝึกฝนที่จะวาดรูปน้องมีพรสวรรค์และฝีมือเหมือนคุณพ่อตอนนี้ท่านได้เริ่มสอนทักษะวาดรูปให้น้องชมฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ให้อิสระในการตัดสินใจให้น้องทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้กำหนดว่าต้องทำอย่างไรเพียงแต่คอยสอนคอยแนะนำเป็นระยะและฝึกให้มีความอดทนกล้าลงมือทำด้วยตัวเองครั้งหนึ่งในส่วนท้อบนยอดดอยผาตั้งท่านได้พาลูกสาวขึ้นไปกลางเฟรมร่วมวาดลูกท้อด้วยการสดๆถึง5วันและเป็นครั้งแรกที่ท่านวาดลูกท้อเพราะก่อนหน้านี้จะวาดเฉพาะช่วงที่ท้อออกดอกเมื่อได้เห็นภาพแห่งความรักและความเอาใจใส่ของพ่อที่มีต่อลูกสามารถยืนยันได้ว่าอาจารย์เสงี่ยมเป็นได้ทั้งศิลปินมืออาชีพเป็นครูที่เก่งและเป็นคุณพ่อที่ใจดีไปพร้อมๆกันผลงานแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจออกจากความรู้สึกข้างในในการทำงานจึงมีความผ่อนคลายไม่เหน็ดเหนื่อยไม่กังวลไม่เคยนึกถึงมูลค่าแต่เป็นการทำงานเพื่อคุณค่าของความเป็นศิลปินเวลาทำงานเวลาพักผ่อนและเวลาส่วนตัวจึงเป็นเรื่องเดียวกันการทำงานมีกำหนดระยะเวลาเสร็จไหมไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะวางแผนเอาไว้คิดว่ามันจะเสร็จอย่างสมมติว่าวาดรูปใหญ่อะไรเงี้ย 2-3 เมตรเราคิดว่ามันจะเสร็จภายในอาทิตย์นึง10วันอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นไปตามแผนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถึงเวลามันก็ต้องเสร็จได้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่งานอยู่ที่จุดประสงค์ของรูปด้วยบางรูปต้องการเก็บเหตุการณ์เนี่ยฉับไวรูปมันก็เสร็จได้ภายใน10นาที5นาที20นาทีมันก็เสร็จได้บางรูปมันจะใช้เวลา 2-3 อาทิตย์เดือนนึงมันแล้วแต่จุดประสงค์ในการเขียนด้วยของเราด้วยเคยมีงานที่ไม่เป็นไปตามแผนไหมก็มีบ้างส่วนใหญ่มันก็พอเราเขียนรูปกับธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติมันก็มีได้บ้างเสียบ้างบางรูปจะเขียนอยู่ลมพัดปิวตกเขาตกเหวเลยทิ้งไปเลยมันก็มีบางรูปเขียนอยู่อาจจะโดนพายุโดนฝนโดนอะไรโดนน้ำมันก็แล้วแต่บางทีเขียนรูปเสร็จเอาใส่หลังรถปิวลมพัดปิวตกหายไปก็มีทุกอย่างมันเป็นเหตุได้หมดอ่ะแต่มันชินเพราะผมเขียนรูปจากทั้งนอกมาทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นนะเนาะการเป็นคนมามุงดูมาพูดคุยอะไรเงี้ยมันเป็นมาโต้ตอบกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสนุกไปแล้วก็คุยกันไปเล่นกันไปเขียนกันไปเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องประสบผลสำเร็จทุกอันเลยดีทุกอันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมตลอดเส้นทางของอาชีพศิลปินชื่อเสียงเงินทองนั้นก็ถือเป็นจุดวัดใจที่สำคัญคุณค่าของศิลปะไม่สามารถประเมินค่าได้เป็นเรื่องยากที่จะห้ามใจไม่ให้หลงไหลไปตามกระแสของโลกแต่สำหรับอาจารย์เสงี่ยมก็ไม่ได้รู้สึกกระทบอะไรแม้จะมีชื่อเสียงและเงินทองเข้ามาบ้างแต่ยังคงใช้ชีวิตเช่นเดิมเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสมถะตากแดดตากลมตากฝนไม่รู้ร้อนรู้หนาวยืนหยัดวาดรูปได้ตลอดทั้งวันความมุ่งมั่นมันก็คือความทะเยอทะยานทั้งนั้นแหละครับ
แต่ว่าทิศทางมันจะมุ่งไปทางไหนนะครับใช่ไหมครับตอนเริ่มต้นอ่ะการเข้าไปในเรียนศิลปะมันก็ต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเพื่อจะวาดรูปได้สวยได้เก่งกว่าเพื่อนเก่งกว่าเพื่อนในห้องเก่งกว่าเพื่อนในมหาลัยอื่นก็มีการประกวดเพื่อเอาชนะได้เงินรางวัลพอจบขึ้นมาแล้วก็ต้องถ้าจะมีอาชีพมุ่งมั่นที่จะทำงานศิลปะมันก็ต้องมีความทะเยอทะยานที่ต้องมีความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายจุดวิชาชีพของเราจุดประสงค์ในชีวิตเรานะการสร้างงานเพื่อที่มีคุณค่ามากที่สุดในช่วงชีวิตของเขาให้อยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนกับศิลปินในยุคโบราณที่เขาทำกันนะครับตั้งแต่จบม.3แล้วก็ผมก็มุ่งมั่นที่จะเขียนรูปคือเรียนศิลปะมาจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยหยุดการทำงานทำงานมาทั้งชีวิตวันนี้นะในวัย50เนี่ยครับคิดว่าการทำงานก็ยังต้องก้าวต่อไปนะในอายุไขของเราเนี่ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดในอายุไขของเราด้านชีวิตครอบครัวของอาจารย์เสงี่ยมดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายอบอุ่นคู่ชีวิตที่เข้าใจให้กำลังใจในการทำงานของเราแถมตอนนี้ยังมีลูกสาวที่คอยติดตามคุณพ่อไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงเมื่อมีโอกาสสมกับคำว่าชีวิตของอาชีพศิลปินด้วยบุคลิกภาพที่ท่านเป็นคนสันโดษรักอิสระชอบธรรมชาติชอบการเดินทางผลงานทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ถ่ายทอดความงามความสุขของศิลปินที่อยู่ในภวังค์ของธรรมชาติจากเรื่องราวตลอด50ปีของอาจารย์เสงี่ยมยารังสีได้ให้อะไรกับเราบ้างชีวิตของเด็กชนบทคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้เดินตามความฝันความมุ่งมั่นกับการทำงานและอาชีพที่รักความทุ่มเททั้งชีวิตผลสำเร็จที่ผ่านการสั่งสมและกลั่นกรองมาจนถึงจุดนี้และมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปตลอดชีวิตณตอนนี้มันในวัย50ของผมเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนการกลั่นกรองของชีวิตหรือการทำงานของผมทั้งหมดผมจะพยายามทำงานที่สมบูรณ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมประสบการณ์ผมทุกอย่างพยายามจะเอาออกมาในช่วงเวลานี้ทั้งหมดคิดว่ามันเป็นช่วงที่ผมมีกำลังและมีแรงกายแรงใจทุกอย่างเต็มที่ที่สุดในเวลานี้ครับนี่คือหนึ่งในศิลปินมืออาชีพที่น่าศึกษาไว้เป็นแบบอย่างและควรค่าแก่การจดจำอิมเพรสชันนิสต์ในมุมมองของผมใช่ไหมมันก็คือชีวิตของชีวิตหนึ่งนะที่เราต้องใช้ให้มันคุ้มแล้วก็ให้มันสนุกให้มันล่าเริงเบิกบานสนุกสนานไปกับชีวิตให้มันลื่นลมนะลื่นลมไปทั้งหมดแม้แต่ทางการทำงานครอบครัวการใช้ชีวิตการกินการอยู่อะไรทุกอย่างให้มันเป็นสีสันให้เป็นเรื่องของความสดความประทับใจความอิ่มเอมทุกอย่างใช้ให้มันให้คุ้มนะทั้งชีวิตนี้ที่มันมีอยู่ที่เราเกิดมาในช่วงอายุไขของเราเนี่ยใช้ให้มันจริงๆนะนี่คืออินเพรสชันนิสต์ผมว่านะเพราะการวาดรูปเป็นหน้าที่ศิลปินคืออาชีพที่ต้องวัดกันทั้งชีวิตอาจารย์เสงี่ยมยารังสี